เจอกับน้องเราเลยคิดว่าโอเคเราก่อนที่จะไป
ทำงานเราแวะมาเจอน้องๆหน่อยดีกว่าเราก็เลยคุยกับพี่ๆว่าเราจะติดต่อมาที่นี่เองโอ้ใช่ครับคุณแอนคุณเชนติดต่อมาเองเลยใช่ใช่ให้พี่ๆถึงงานปรบมือให้หน่อยครับเชื่อไหมว่าที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาและมีเด็กเข้ามาคนที่เปิดเพลงของคุณไทยคุณเซนนะฮะสดคุณแบ๊ดมันถ่ายรูปอยู่ข้างบนนี่นะฮะเสื้อสีส้มคนนู้นครับผมนะฮะสุดยอดมากเลยครับผมนะฮะแล้วคาดเรียกว่าวัตถุประสงค์ของเพลงนี้นะฮะตั้งใจไหมว่าจะเป็นวัยรุ่นฟันน้ำนมจริงๆเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจริงๆจริงๆเราแพ้ไว้ว่าจะเป็นวัยรุ่นฟันแท้ด้วยครับผมแต่ว่าไม่คิดว่าตอนนี้น่าจะไปถึงน้องๆวัยรุ่นฟันน้ำนมพี่ๆวัยรุ่นฟันแท้แล้วก็ไปถึงคุณตาคุณยายวัยรุ่นฟันปลอมด้วยไม่มีไหมไม่มีขอเสียงวัยรุ่นฟันปลอมหน่อยครับโอ้โหเป็นฟันปลอมมาแล้วบางฟันหลุดนะในเมื่อที่เป็นแบรนด์อยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นขวัญใจของเด็กๆอยากจะให้พี่ฮาและพี่เซนเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆบ้างครับผมก็จริงๆพวกเราก็เคยผ่านการเป็นเด็กมาก่อนเนาะครับเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าในช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็มันเป็นช่วงที่เด็กคนคนนึงเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบไหนเนี่ยมันคือเป็นช่วงนี้เลยใช่ครับคือเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะบอกได้แล้วว่าเด็กๆคนนี้จะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนซึ่งผมมารู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พยายามจะบอกน้องๆอ่ะบางอย่างอ่ะอาจจะไม่จำเป็นกับน้องเพราะว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมีชีวิตของตัวเองเขาจะมีทางเลือกของตัวเองเราทำได้แค่คอยแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็ผมเชื่อว่าน้องๆในวันนี้น้องๆที่มีมือเล็กๆแค่นี้วันหนึ่งมือเล็กๆของเขาเนี่ยจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตผมก็เลยคิดว่าการที่จะบอกน้องๆอาจจะฝากแค่ให้น้องๆใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็หาตัวเองให้เจอว่าเราชอบสิ่งไหนเราอยากทำอะไรแล้วก็ตั้งใจทำกับมันให้เต็มที่แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เจอตัวเองไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบเนาะไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเราค่อยๆไปในทางของเราแล้วก็ตั้งใจทำมันให้เต็มที่ครับแล้วก็ผมว่าพลังสำคัญก็คือผู้ปกครองใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังให้เด็กๆคนนี้เติบโตไปในอนาคตได้โอ้ว้าวแล้วพี่เซนบ้างล่ะพี่เซนบ้างครับก็น้องๆหลายๆคนยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่ยังไม่ต้องมีภาระใช่ไหมก็อยากให้ทำในสิ่งที่รักที่เต็มที่ด้วยความจริงใจนะเพราะว่าสักวันหนึ่งมันจะส่งผลดีกับเราในทางใดทางหนึ่งครับผมโอ้ว้าปรบมือให้พี่เซนหน่อยแล้วนะฮะก่อนที่จะลงไปพบกับน้องๆที่อยู่ทางด้านนอกด้วยวันนี้เชื่อไหมว่านอกจากที่จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะยังมีรูปแก๊งเพราะว่าหัวหน้าแก๊งอยู่นี่ไงหัวหน้าแก๊งรูปฟันไปรูปฟันน้ำนมอ๋อผมอยากจะพูดอีกหนึ่งอย่างได้ครับอันนี้เป็นส่วนตัวของพวกเราเลยพวกเรารู้สึกว่าพวกเราขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนช่วยดูแลกันผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มีพลังอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่าในวันนึงที่ผมโอเคเราอาจจะถูกเรียกว่าเป็นหัวหน้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทีตัวเองว่าเป็นพี่ๆของน้องๆนะครับผมรู้สึกว่าเราเองก็ยังอยู่ในวัยที่เราก็ยังไม่ได้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องครับเรามีทำผิดบ้างเรามีทำดีบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าพวกเราแล้วก็ผู้ปกครองจะร่วมมือกันพาน้องๆไปในจุดที่สมเหตุสมผลแล้วก็อยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราครับผมแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่ครับได้ตัดสินคนจากภายในครับผมปรีมาปรีมาปรีมาแล้วถ้าอยากแฟนเพลงนอกจากที่อยู่ที่นี่แล้วพี่ไฮครับเอาจับมือกับมีไม้ด้วยสุดยอดมากนอกจากนะฮะวัยรุ่นฟันน้ำนมที่อยู่ที่นี่แล้วครับพี่ไฮครับนะฮะ
แล้วถ้าอยากติดตามนะติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางแฟนเพจ Facebook เป็นพวกเพลงนะครับYouTube Channel Instagram หรือว่าถ้าอยากเห็นมุมเปลี่ยนของเราก็ตามได้ที่ TikTok ของเพลงได้เลยครับว้าวใช่ส่วนพวก MV Official Fanpage ต่างๆก็ตามได้ที่ Channel ของ Genie Rock ของเราโอเคครับ Genie Rock นะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับอยากได้ยินเสียงปรบมือให้กับพี่ฮาร์ดีเซนอีกครั้งตอนนี้พี่ฮาร์ดีเซนไม่น่านะฮะจะมีคิวไปนะมิดแอนด์กรีดด้านนอกด้วยใช่ไหมครับทีมงานฮะนะครับผมครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็อยากให้ไปรุ่นฝันน้องของเราเนี่ยกลับเข้าที่ก่อนสักครู่ก่อนครับผมดูนี้ถ่ายรูปด้านหลังฮะพี่เซนครับผมครับทุกคนโอเคเดี๋ยวให้เราจะถ่ายรูปร่วมกันมองกล้องตรงนู้นนะทุกคนรู้ไหมว่าสัญลักษณ์มันคืออะไรเอาเตรียมตัวนะฮะโอเคโอเคจะพูดให้สัญญานะเราก็ทุกคนทำสัญลักษณ์มือพร้อมกันนะโอเคไหมโอเคเตรียมตัวนะครับ3 2 1เย้โอเคพี่รอบนะอีกรอบนะทำสัญลักษณ์มือนะ3 2 1เย้อีกครั้งนึงใช่ไหมครับอีกรอบนึงนะรอบสุดท้ายแล้วนะทำสัญลักษณ์มือส่งอย่างแบดนะ3 2 1เย้ขอขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงเสียงเรียกขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมรอดูโชว์โลมาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหจับมือนะโอ้โหเชิญเลยครับเอาละวันนี้ทุกคนน่าจะมีความสุขมากพออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวให้ชาวแบ็คของเราเนี่ยกลับด้านในก่อนนะครับพี่นายครับสักครู่นึงนะครับผมโอเคครับหลังจากนี้นะฮะพี่ฮายพี่เซนนะครับจะไปเจอวัยรุ่นฟันน้ำนมที่ลานมังกรนะครับมีแอนกรีนนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมและขอให้พี่นะครับผมพี่ฮายพี่เซนนะครับผมเชิญครับขอทีมงานขอทางด้วยนะครับขอทางด้วยนะครับครับผมขอทางด้วยนะเดี๋ยวพี่ฮายพี่เซนต้องเดินทางไปต่อนะใช่ทุกคนน่ารักมากเลยน่ารักมากมากส่งยังแบดดังคนนี้ดัง